เป็นผลมาจากการแจ้งข่าวจากแหล่งข่าวภาคประชาชนว่าพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาพักกลบซ่อนในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้จัดกำลังร่งรวมสามฝ่ายเข้าตรวจสอบพร้อมประสานผู้นำสี่เสาหลักให้เข้าร่วมเจรจาโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักแต่ว่าคนร้ายได้ใช้อาวุธยิงใส่จนเกิดการประทะ เบื้องต้นคาดว่ากลุ่มคนร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัยดีค่ะ พรนเอกประโมทพรมอินโคศกก,กอรมนภาค4เปิดเผยว่าภายหลังทราบเพุพลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ในฐา,านะผู้อํานวยการกอรมนภาค4ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวงังไม่ให้เกิดผลกระทบกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการทุกหน่วยจัดกําลังจอยุทธกระจายทุกพื้นที่ Pho เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนล่อแหลม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุแล้วนะคะมีการเตรียมรถพยาบาลและเครื่องให้แสงสว่างพร้อมการบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่เกิดเหตุด้วยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมคนร้ายให้มอบตัวค่ะ